ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอะไรก็ได้ค่ะลูกค้าเอาไก่ดิบหรือไก่สุกคะสดเนาะอ๋อวันนี้เอาไก่สุกเนาะสวัสดีค่ะป้าหนึ่งเองค่ะช่วงนี้นะคะเห็นเขาเริ่มมีการฮิตขายกระเพราบุฟเฟ่ค่ะบางร้านก็ขาย39 49 59ก็มีด้วยความอยากรู้นะคะว่าต้นทุนต่อจานเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาลองเปิดร้านขายข้าวกระเพราบุฟเฟ่กันนะคะในการเปิดร้านขายข้าวกระเพราบุฟเฟ่ที่ป้าเห็นนะคะเขาก็จะมีเครื่องต่างๆไว้ให้ลูกค้าตักเองแต่เขาก็จะจำกัดการตักค่ะโดยเขาจะมีถ้วยเล็กๆให้ลูกค้านะคะลูกค้าจะตักอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในถ้วยเนาะจะเอาอุ้งมือมารองก็คงไม่ได้นะมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวขาดทุนก็ถ้วยเล็กนะคะใครใจดีก็อาจจะใช้ถ้วยใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะไม่ว่ากันตัวข้าวที่ใช้หุงวันนี้นะคะป้าใช้เป็นตัวข้าวหอมมะลินะถุงนี้5กิโล176บาทหุงเสร็จแล้วก็จะฟูขาวน่ากินแบบนี้เลยวัตถุดิบอื่นๆที่เตรียมมาในวันนี้นะคะจะมีแฮม70บาทอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะซื้อมา65เองนะอันนี้ขึ้นราคามานิดนึงปูอัด70บาทปลาหมึกหลอด90บาทหมูยอ65บาทหมูสับไม่ใช่หมูสับจริงๆนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนกับเนื้อหมูบดผสมกับเนื้อไก่อะค่ะ1กิโล90บาทป้าซื้อมาครึ่งกิโลอกไก่100บาทใบกระเพรา60บาทถั่วฝักยาว23บาทพริก30บาทเห็ดเข็มทอง2ถุงนี้30บาทค่ะแล้วก็มีไส้กรอกหมูอร่อยแพ็คนี้70บาทแครอทค่ะพอดีแครอทอันนี้เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะถัดมามาทำตัวซอสผัดค่ะที่ป้าเลือกที่จะทำเป็นซอสผัดไม่ผัดไปปรุงไปเพราะว่าอยากให้รสชาติของผัดกระเพราแต่ละกระทะเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะจ๊ะซอสผัด1สูตรใช้น้ำตาลทราย200กรัมผงปรุงรสหมูหรือรสไก่50กรัมน้ำปลา50กรัมซอสปรุงรสฝาเขียว200กรัมแล้วก็น้ำมันหอย300กรัมซอสผัด1สูตรที่ป้าทำในวันนี้นะคะจะสามารถใช้ผัดกะเพราได้ประมาณ 18-20 กระทะใช้คำว่าประมาณเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใส่มากใส่น้อยไม่เท่ากันขึ้นกับความเข้มข้นที่ต้องการเปิดเตาคนไปสักพักจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดแล้วก็ตัวซอสเดือดเบาๆใช้ไฟกลางๆในการต้มก็ได้ค่ะพอตัวซอสเดือดแล้วก็เทใส่ชามเตรียมนำไปใช้งานได้เลยตัวเครื่องต่างๆหั่นเตรียมไว้นะคะอันไหนที่จำเป็นต้องล้างก็ล้างก่อนใช้ด้วยนะตัวหมูบดไก่บดเนี่ยป้าจะรวนให้แห้งให้สุกระดับนึงก่อนที่จะเอามาใช้ค่ะใบกะเพราเด็ดล้างแล้วผึ่งให้เสด็จน้ำก่อนส่วนอกไก่ค่ะอันนี้ป้าทำพลาดนะคะหั่นชิ้นใหญ่แล้วก็หนาเกินไปทำให้สุกยากใครจะทำนะคะหั่นอกไก่หั่นเนื้อสัตว์ให้ชิ้นเล็กๆบางๆมันจะได้ผัดง่ายสุกง่ายของพวกนี้จะวางไว้โซนหน้าๆค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถตักได้สะดวกแต่ต้องบอกกันนะคะคลิปนี้เนี่ยป้าตั้งร้านแถวๆบ้านแล้วก็ไม่ได้ขายจริงค่ะเรียกคนแถวบ้านนี่แหละมาตักแล้วก็แจกฟรีเพราะว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนจะตักอะไรแล้วตักแค่ไหนส่วนพวกนี้ป้าจะเอาวางไว้ใกล้ๆกับเตาและกระทะนะคะก็จะมีพริกกระเทียมที่ตำหรือสับหรือปั่นแล้วใบกระเพราแล้วก็ซอสผัดอ้อแล้วก็อย่าลืมน้ำมันพืชด้วยนะคะเตาวันนี้ป้าใช้เตาเตี้ยนะตอนผัดปวดหลังเหมือนกันใช้เตาที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะผัดสะดวกกว่ามาเลยจ้าตักได้เลยอ่ะอันนี้ถ้วยนะคะตักได้เลยค่ะตักอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับอะไรค่ะแต่ให้มันอยู่ในถ้วยอะค่ะเต็มที่เลยจ้าตักอะไรก็ได้จ้าเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในถ้วยนะห้ามล้นห้ามหกนะเอามือลองอย่างนี้ได้ไหมลองอะไรคะลองไม่ได้พอแล้วเหรอครับเอาเพิ่มได้นะเอาอีกเปล่าพอแล้วครับพอครับจะล้นนี้ลูกค้าตักมาแล้วเราก็จะไปผัดกันนะข้าวนะคะเราจะใช้ตักใส่กล่องชานอ้อยแบบนี้เลยก็ต้นทุนก็แพงอยู่เดี๋ยวบอกอีกทีว่าต้นทุนแต่ละอย่างอะไรยังไงนะคะตักข้าวใส่ให้ลูกค้าเอาข้าวเยอะไหมคะลูกค้าเอานิดหน่อยนิดหน่อยเนาะลูกค้าเอาข้าวนิดหน่อยค่ะลูกค้าบอกว่าน้อยไปครับน้อยไปเอาแค่ทัพพีครึ่งครับทัพพีครึ่งเนาะตัวทัพพีอันนี้ป้าห่อถุงแกงไว้ค่ะเวลาล้างมันจะได้ล้างง่ายๆข้าวได้ไม่ติดพอไหมคะลูกค้าพอแล้วครับเพิ่มได้นะเพิ่มข้าวเพิ่ม10บาทงั้นเอาออก
ข้าวล็อตนี้ป้าหุงแฉะไปนิดนึงค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นการผัดกะเพราที่แบบกะเพราหมูสับกะเพราหมูชิ้นอะไรอย่างเงี้ยป้ามักจะผัดตัวเนื้อสัตว์ก่อนแล้วค่อยใส่พริกกระเทียมลงไปเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยป้าว่ามันจะใช้น้ำมันน้อยกว่าค่ะแล้วตัวกะเพราที่ได้มันก็จะออกมาค่อนข้างแห้งชอบแบบนั้นไงแต่เนื่องจากวันนี้เราเป็นกะเพราบุฟเฟ่นะคะลูกค้าเขาจะตักผักตักเครื่องทุกอย่างรวมกันมาดังนั้นวันนี้ป้าก็เลยจะใช้วิธีการผัดที่แบบว่าผัดพริกกระเทียมก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องที่ลูกค้าเลือกผัดให้พอสุกจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ปิดเตาแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะเอาเผ็ดไหมคะลูกค้าเอากระเทียมไม่เยอะพริกน้อยๆครับกระเทียมเยอะๆหรอกระเทียมมันแพงอ่ะสิช่วงนี้เอากระเทียมสักพอไหมคะพอไหมคะพอครับพอแล้วก็พริกนิดเดียวพริกนิดเดียวนิดเดียวลูกค้าบอกนิดเดียวนะคะนิดเดียวเนาะพอไหมคะนิดนึงพอไหมกำลังดีอันนี้ก็คือเครื่องที่ลูกค้าตักไว้นะคะใส่โลดอู้มันน้อยนะเนี่ยเดี๋ยวแถมให้ไส้กรอกไหมคะเดี๋ยวแถมให้ได้ครับได้ไส้กรอกอกไก่ไหมโอเคอกไก่ด้วยเนาะแถมให้นี่เนี่ยลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะคะเราก็ผัดเนื้อสัตว์ให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวซอสสำเร็จรูปที่เราเตรียมไว้ลงไปโอ้ยอันนี้มันมีหนังไก่ด้วยลูกค้าชอบหนังไก่ไหมเนี่ยชอบนะตอนนี้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปใส่สักช้อนหรือว่าช้อนครึ่ง2ช้อนอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเข้มข้นที่ต้องการใส่ใบกะเพราแล้วก็ผัดแค่นิดหน่อยพอค่ะแค่ให้มันพอสลดนะค่ะผัดกะเพราตาเขามองไม่ค่อยเห็นนะโหนั่นเห็ดเข็มทองตอนนี้น่ากินนะน่ากินมากสะอาดด้วยแมงวันบินเต็มยายแมวก็พูดไปเรื่อยสะอาดปูอัดจ้าเอาเยอะเลยเนื้อสัตว์แก่แล้วมันจะกินแล้วเอาแต่น้ำมันกับกะเพราปะล่ะยังบอกว่าตายแล้วจะมาทำให้น้องหนุ่มอยู่เอากับแครอทก็ได้ยายแมวไม่อยากกินเนื้อสัตว์อ่ะไอ้ไก่นั้นเป็นอกไก่นะยายแมวเทเลยค่ะไม่ค่ะอู้มันน้อยอันเนี้ยแต่ลูกค้าโมโหกะเพราเยอะไหมไม่ต้องเยอะไม่เอาใบเดียวเนาะไม่อ๋อพอไหมพอละเอาชิมเลยค่ะไม่ให้ช้อนเขาชิมยังไงล่ะคะอ้าวนึกว่าใช้มือเดี๋ยวเอาช้อนให้ชิมค่ะชิมค่ะนี่ข้าวผัดกะเพราบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะนี่เรียกว่าข้าวผัดกะเพราบุฟเฟ่ใช่ค่ะจะบอกได้เลยว่าอร่อยมากค่ะแล้วก็บอกคนในหมู่บ้านเลยนะคะมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ไม่ต้องออกไปไกลรับเท่าตัวตรงไหนอันนี้จ้างอันนี้จ้างมาแพงบทเยอะนี่ใส่มันบอกอร่อยจริงน้องหนึ่งพอแล้วเลิกขายคนเดียวพอเก็บร้านสรุปใช้ได้ไหมยายแมวเอาจริงๆเอาจากใจนึกซะว่าเราไม่ได้ค่าจ้างอ่ะเอาวันนี้ครับจริงๆอร่อยนี่อร่อยค่ะเนี่ยไม่จบคนในหมู่บ้านเลยไม่ต้องขี่รถไปให้ตากแดดไม่ให้ต้องตากลมถ้ามาซอย5เอายายแมวเอาไมค์ไปเลยถ้ามาซอย5นะคะมีข้าวผัดกะเพราอันนี้
ลืมบอกไปนะคะเตรียมพวกน้ำปลาพริกไว้ด้วยเผื่อลูกค้าบางคนเขาชอบกินเค็มกินรสจัดอะไรเงี้ยอ่ะค่ะอันนี้เป็นอกไก่ค่ะอกไก่ค่ะอันนี้หมูบดผสมไก่นะคะอันนี้ไส้กรอกถั่วฝักยาวแครอทเห็ดเข็มทองปลาหมึกหลอดปูอัดหมูยอแล้วก็แฮมค่ะเดี๋ยวคนหลังไม่มีกินได้อีกได้อีกเต็มที่เลยค่ะได้อีกนะไม่ต้องเกรงใจค่ะนี่ใส่กระมังเผ็ด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 เลยเนาะใช่ครึ่งกระบวยพอไหมคะครึ่งครึ่งอันนี้พอไหมใส่ให้หมดเลยก็ได้มั้งพอไหมคะพอโอเคฮะจะมีด้วยเดี๋ยวนะลูกค้าบอกว่าเครื่องน้อยไปขอเพิ่มเป็นคาราเบลลูกค้าท่านต่อไปเชิญค่ะอันนี้พอดีช่วงนี้แมงวันเยอะมากเลยค่ะก็เลยต้องคุมผ้าขาวบางไว้ก่อนเนาะไม่งั้นสู้ไม่ไหวคุยท้องแสบตามากเลยอ่ะมาดูต้นทุนต่อข้าวราดผัดกะเพรา1กล่องนะคะกล่องชานอ้อยขนาด450 ml ป้าตีไปว่ากล่องใบละ2บาท50สตางค์นะถ้าใครอยากลดต้นทุนเปลี่ยนกล่องที่ใช้ได้เลยค่ะข้าวสวย4บาทน้ำมันพืช1บาทเครื่องที่ลูกค้าตักเนี่ย10บาทอันนี้คิดเฉลี่ยให้นะคะดูจากการตักแบบปกติถ้าเกิดว่าใส่ถ้วยธรรมดาค่ะแต่อย่างในคลิปนี้ป้าจะแถมไปค่อนข้างเยอะเนาะถ้าคนปกติตักแค่ในถ้วยก็จะไม่น่าเกิน10บาทค่ะซอสผัดจะอยู่ที่2บาท82สตางค์ต่อกระทะพริกกระเทียม3บาทใบกระเพรา4บาทช้อนแล้วก็ถุง50สตางค์พริกน้ำปลา1บาทค่าแก๊สตีไปบาท50ค่าที่ถ้ามีตีไปว่ากล่องละ3บาทแล้วก็ค่าแรงที่ยืนผัดแก๊กๆๆนี่ตีไป4บาทถ้าคิดตามนี้นะคะรวมต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องจะอยู่ที่37บาท32สตางค์ต้นทุนสูงเหมือนกันนะที่คิดให้ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแบบค่าเฉลี่ยส่วนนึงอะค่ะไม่ได้คิดแบบเป๊ะๆให้เพราะว่าอย่างที่เห็นในคลิปเนาะบางคนตักมากตักน้อยเอาข้าวมากเอาข้าวน้อยเอากระเทียมน้อยเอาพริกเยอะเอาพริกน้อยกระเทียมเยอะอะไรแบบนี้ค่ะจะคิดแบบเป๊ะๆค่อนข้างยากเหมือนกันเนี่ยบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครเจอลูกค้าแบบว่าสายโหดนะคะถ้าเกิดว่าตักเนื้ออกไก่ใส่ชามล้นๆแบบนี้ป้าลองคิดต้นทุนเนื้ออกไก่อย่างเดียวออกมาแล้วเนื้ออกไก่ในชามนี้ต้นทุนจะอยู่ที่15บาทเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งราคาขายก็ต้องเผื่อแบบคนที่ตักเยอะๆแบบนี้ไว้ด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขาดทุนนะจากการสังเกตนะคะสิ่งที่คนนิยมตักมากที่สุดเนี่ยจะเป็นหมูสับไก่สับอะค่ะแล้วก็เนื้ออกไก่รองลงมาคือถั่วฝักยาวแหละตอนที่ทดลองทำขายเนี่ยจริงๆแล้วป้าทำมากกว่าที่เห็นในคลิปนะคะเพราะว่ามีการทำไปแจกพวกพี่ๆรปภ.ด้วยถ้าจะทำขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะหลังจากคิดสาระตะแล้วเนี่ยป้าว่าป้าคงขายที่กล่องละ50บาทค่ะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของราคาขายนะคะให้คิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองอีกทีแล้วก็บวกทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกำไรที่พอใจจากนั้นตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยจ้าหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นไอเดียให้กับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า